สวัสดีครับสงการดีวายนะครับในคลิปเนี้ยผมพามาดูสว่านไร้สายอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งสั่งมานะครับสำหรับตัวนี้ผมเคยแนะนำลงในช่อง YouTube ของผมมาแล้วนะครับราคาก็ประมาณ200กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้รู้สึกราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับ310บาทเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าราคา200กว่าบาทเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างน่าใช้หรือเปล่านะครับสินค้าก็จะมาในกล่องกระดาษลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่แถมเป็นกล่องเครื่องมือที่เป็นพลาสติกมาให้จะไม่มีนะก็ว่ากันไปตามราคานะครับเดี๋ยวมาแกะดูว่าในกล่องจะให้อะไรมาบ้างก็จะมีเป็นคู่มือนะครับมาให้แล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตก้อนสามเหลี่ยมนะครับก้อนสามเหลี่ยมก็คือประมาณนี้นะ12โวลต์นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีถ่านลิเธียมไอออน18650อยู่3ก้อนด้วยกันนะ1 2 3นะครับก็12โวลต์สำหรับรูปร่างหน้าตานะครับก็ประมาณนี้นะส่วนด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นสว่านปกติทั่วไปมันก็จะเป็นปรับสปีดนะครับ1 2แต่ตัวนี้จะให้มาเป็นระดับน้ำนะครับปรับซ้ายขวาได้ตามปกติจะให้แบตมาก้อนเดียวสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานได้2ระบบนะครับก็เอาไว้ขันสกรูนะจะมีทอร์คให้เราปรับเลือกมีอยู่18ระดับด้วยกันสำหรับตัวนี้ก็เอาไว้เจาะเป็นสว่านเจาะได้ทั้งไม้ทั้งโลหะต่างๆรวมถึงพลาสติกก็สบายมากนะครับตัวนี้มีไฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองในส่วนของทอร์คให้ดูนิดนึงนะครับเราก็จับตรงนี้ให้แน่นนะครับถือว่าใช้ได้นะครับลองปรับให้มันทอร์คมากขึ้นนะประมาณนี้ส่วนการชาร์จแบตนะครับก็จะมีรูให้เสียบนะเราก็ใช้อะแดปเตอร์เนี่ยเสียบเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็ไปเสียบชาร์จนะครับจะมีหลอดไฟอยู่ตรงอะแดปเตอร์เวลาเราชาร์จมันจะเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปลองเจาะให้ดูนิดนึงนะว่ามันมีความแรงมากขนาดไหนเดี๋ยวในเบื้องต้นจะลองใช้ขันสกรูดูก่อนนะครับผมจะปรับท้องมาประมาณสักเบอร์10แล้วกันนะก็ใช้สกรูตัวที่ไม่ต้องยาวมากเราจะยิงอัดเข้าไม้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มทอร์คเข้าไปอีกนิดนึงนะมันจะได้ยิงจมๆนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการใช้งานยิงสกรูนะจะใช้เป็นดอกเจาะเหล็กนะนี่ครับไซส์ประมาณเบอร์5เบอร์6นี่ก็เจาะได้สบายๆนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเจาะเหล็กดูนะครับตัวนี้เหล็กไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ประมาณสัก2มิล3มิลแค่นั้นเองนะครับก็เจาะได้สบายนะครับการที่จะเจาะดีไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดอกสว่านด้วยนะครับเดี๋ยวลองเจาะอีกสักรูนึงนะถ้าเหล็กที่ไม่หนามากเนี่ยสบายมากกำลังนี่ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับ12โวลต์นะก็เหมือนกับสว่านแบต12โวลต์ทั่วไปแล้วตัวเนี้ยหน้าตาเขาจะเหมือนกับอีกตัวหนึ่งผมนะนี่ครับจะเป็นในตัวออยสเตอร์นะครับลักษณะบอดี้จะคล้ายๆกันแต่ตัวเนี้ยจะเป็นแบตแบบสี่เหลี่ยม16โวลต์นะครับแต่ตัวนี้12โวลต์แรงก็จะลดลงมานิดนึงครับเอาไว้ขันสกรูนะหรือไว้เจาะอะไรที่ไม่มากมายก็ใช้ได้อยู่ประมาณ12โวลต์นะครับอ่ะโอเคครับผมเอามาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ